แสวงหาด้วยคำว่าความโลภที่มีแต่กิเลสความอยากที่มีแต่ตัณหาเพื่อหวังว่าทุกอย่างกูต้องได้กูต้องมีกูต้องเป็นถ้าไม่จำกัดการแสวงหานี่คือเราเป็นทาสชีวิตในวัตถุกามทั้งหมดจริงๆยุคทาสก็ยกเลิกไปแล้วนะแต่วันนี้เราเป็นทาสของกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะโลภะจึงแสวงหาที่ไม่เป็นไปเพื่อความว่าความสุขหรือปกติยมสังเกตดูว่าวันนี้ที่เราแสวงหาอยู่ในโลกใบนี้เราเป็นปกติไหมมีความสุขเป็นปกติไหมหรือแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบคดโกงข่มเหงเข็นฆ่ามีแผนหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่สุจริตเรากำลังทำลายความเป็นธรรมของมนุษย์ด้วยตัวเราเองจนถึงว่าใส่ร้ายป้ายสีทำไปทำไมผิดก็คือผิดตัวเองแต่มาบอกคนที่เลวแท้จริงก็คือคนที่ผิดแล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วไปป้ายสีคนอื่นพูดคนอื่นไม่ดีตัวเองดีหมดพูดไม่จบพูดไม่ครบและชอบไปโฆษณาว่าตัวเองไม่ผิดคนอื่นผิดหมดไม่จริงเรายิ่งดูถูกจิตวิญญาณตัวเองเรายิ่งทำให้ตัวเองเสื่อมลงแล้วก็ไร้ค่าพอได้แล้วที่ไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเรื่องไม่จริงเราไปพูดปั้นน้ำเป็นตัวคนที่ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังก็ฟังก็เชื่อไปหมดกลายเป็นคนชั่วบอกเป็นคนดีคนที่ทำถูกกลายเป็นคนผิดแล้วพูดว่าเหตุที่เกิดเพราะอะไรทำไมไม่พูดเรื่องตัวเองที่ว่าเหตุเกิดเพราะอะไรพูดแต่เรื่องคนนั้นแกล้งคนนี้ล็อบบี้ตัวเองคนนั้นไม่ใช่นี่คือคนเลวไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำพอเขาจับได้พอเขาไล่ทันน้ำใสๆเขาเห็นแล้วก็ทำให้น้ำขุ่นเพื่ออำพรางธรรมาก็บอกว่าดินรู้ฟ้ารู้ใจเรารู้แล้วจะตะแบงไปทำไมแก้ไขมันถูกแต่ถ้าแก้ตัวแล้วไม่ถูกอีกก็ไม่ใช่ไม่ใช่และเรื่องนี้มีเยอะเราจะพูดไม่ครบพูดไม่หมดเนี่ยเรื่องตัวเองที่ผิดไม่พูดเรื่องเกิดจากตัวเองไม่บอกเขาก็ไปอ้างเหตุอ้างผลอ้างทำให้ความจริงคลาดเคลื่อนแสดงว่าคุณไม่ได้รักความยุติธรรมแล้วคุณจะไม่ได้ความเป็นธรรมกรรมซื่อสัตย์
แล้วถึงวันหนึ่งกรรมนี้จะกลับมาสู่ตัวเองจะถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีและบอกทำดีไม่ได้ดีกรรมนี้จะกลับมาแต่ไปชักชวนให้คนอื่นเห็นผิดตามตัวเองไปโฆษณาหาแนวร่วมอีกเมื่อไหร่จะหยุดนิสัยแบบนี้การกระทำแบบนี้ความเห็นแบบนี้ความคิดแบบนี้หยุดเสียถ้ารู้ว่าผิดก็ยอมรับว่าผิดก็ยังพอเป็นบัณฑิตแต่ผิดและไม่ยอมรับว่าผิดไม่เป็นไม่ได้เป็นคนเสื่อมเขาเรียกปัญญาไม่พัฒนาดวงจิตไม่เจริญเหตุผลเดิมๆก็ยังเป็นเช่นเดิมอยู่ก็ยังจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกแล้วพยายามจะเปลี่ยนให้ถูกบาปนักหนาใครไปเปลี่ยนดำเป็นขาวชั่วเป็นดีดีเป็นชั่วผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดหนักหลายเท่าอันนี้เจตนาหนักมากกรรมนี้ระวังว่าไม่ใช่นรกธรรมดานะต้องเติมมามหานรกหรือโลกันตะระวังอย่าไปเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนดินเขาให้โอกาสเราเพียงแต่เราทำไม่ถูกแต่เจ้าชนะทำผิดแล้วบอกว่าคนอื่นพอเอามายันกันทุกครั้งก็แถไปเรื่อยไม่ได้คนไม่พูดจริงก็จะไหลไปเรื่อยเพราะจิตไม่ได้มั่นคงหรอนี่ไงเราแสวงหาอย่างมีโทษไหมต้องดูมาดูว่าเราเลี้ยงชีพชอบไหมการงานชอบไหมเจรจาชอบไหมสมาธิชอบไหมสติระลึกชอบไหมความเพียรพยายามนั้นโดยชอบไหมนั่นแหละแล้วก็ความคิดความอ่านทิฏฐิความเห็นตรงไหมชอบไหมไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้เดินไปสู่อริยมรรคผลก็จะไม่เกิดนี่สำคัญนะตมาจึงทำอะไรทำตอนตาเห็นอย่างตมาทำบุญจับได้ต้องได้โมทนาได้สาธุได้ชื่นใจสบายนี่บุญที่จับต้องได้ในปัจจุบันหัวใจรับรู้ในสิ่งที่ทำกรรมที่เราสร้างเรากำหนดได้ว่าเราทำกรรมอะไรไว้เพราะชีวิตมีอยู่สองคำชีวิตคือเป็นกับตายชีวิตเป็นตายทุกคนต้องผ่านทั้งนั้นตอนนี้เราเกิดมาแล้วไงเรายังเป็นอยู่แล้วตอนเป็นอยู่ทำอะไรไว้จะให้ตอนตายมารับผิดชอบหรือแล้วทำไมไม่รับผิดชอบตั้งแต่ตอนเป็นล่ะจะได้สาสางจบเรื่องไม่ต้องติดลบ
นี่ไงเป็นเนี่ยชีวิตเป็นตายจะส่งชีวิตไปสู่ความตายไปไหนอ่ะก็เพราะเรามีคำว่าแรงกรรมแรงกรรมจะเป็นผู้นำพาเราไม่มีสิทธิ์ทัดทานถ้าใครอยู่เหนือเวรกรรมได้เหนือกรรมได้คนนั้นไม่ต้องเกิดแล้วแต่ถ้ายังเกิดอยู่คุณไม่เหนือคำว่าเวรกรรมไม่มีใครเก่งกว่าคำว่าเวรกรรมก็มีเวลาในสิ่งนั้นพอเข้าใจแล้วตมาบอกชีวิตเป็นตายคืออะไรเป็นคือตอนที่เรากำลังทำสร้างกรรมตอนตายนั่นคือรับผลกรรมวิบากที่เราได้ทำไว้ตอนเป็นนี่ไงใครรีบสั่งสมอบรมจิตเปลี่ยนทิศทางชีวิตให้มีมรรคผลได้ตอนเป็นนี่แหละพอยามจากโลกนี้ไปความตายไม่น่ากลัวเลยเพราะมีคติที่เรียกว่าสุคติมารองรับดวงจิตไม่ให้หม่นมองเศร้ามองหรือไปสู่ทุกขติไม่ต้องไปเจ็บปวดทุกทรมานเขาเรียกเสวยผลบุญที่บอกใครบอกทำบุญแล้วไม่ได้บุญทำดีไม่ได้ดีอย่าเพิ่งรีบพูดแต่มาบอกรู้ไม่จริงอย่าเพิ่งตัดสินอะไรอย่าตัดสินใจตัวเองเร็วไปอาจจะพลาดและอย่าตัดสินคนอื่นที่เราไม่รู้ลึกตื้นหนาบางด้วยเพียงความคิดหรือด้วยได้ยินเขาพูดหรือเห็นแค่ฉากที่เขาสร้างขึ้นมาความจริงลุ่มลึกกว่านี้เยอะแต่มาถึงออกธรรมสัญจรถึงคุยสนทนาพอคุ้นเคยแล้วเราเริ่มจะสัมผัสเขาได้ถ้านั่งนิ่งกันหมดยังไม่พูดไม่เจรจายังไม่ปราศัยกันเราไม่รู้ทิฏฐิเขายังไงหัวใจเขากำหนดยังไงชีวิตเขาแสวงหายังไงใช้ยังไงดำรงอยู่แบบไหนนี่แหละพอเข้าใจแล้วทำไมให้ความเป็นไปทำลายชีวิตในตอนปลายของเราด้วยตัวเองไม่ส่งเสริมตัวเองคนนั้นคือคนที่ไม่รับผิดชอบต่อชีวิตและชะตาเป็นคนที่แย่มากๆหรือพูดให้อีกฟังง่ายว่าเป็นคนที่ห่วยมากจะมาใช้คำนี้แย่มากๆถ้าทางโลกก็บอกห่วยจริงๆเราไม่ส่งเสริมตัวเองและจะเอาดีได้อย่างไรเราไม่ทำสิ่งที่มีแก่นสาระประโยชน์แล้วเราจะมีค่าตรงไหนแค่นี้ยังระลึกไม่ได้คิดจะเป็นมนุษย์อีกหรือคิดให้ตายก็มาไม่ได้แล้วล่ะเพราะต้นทุนศีลห้าเรามันต่ำเลือกเกินหย่อนเลือกเกินบางคนไม่เอาศีลกันแล้วเอาแต่สตังอย่างเดียวบางคนไม่เอาสติแล้วทำไปได้พูดไปได้คิดไปได้
ยืนยันว่าเราอยู่ภพมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดยืนยันนะงั้นแต่ว่าท่านก็เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งหลายในโลกเรียกว่าสัตว์ประเสริฐถูกไหมหรือมีสัตว์ชนิดไหนเลิศกว่าคำว่าตัวท่านหรือลิงดีกว่าเราโอ้ยอายลิงนะเนี่ยพูดแล้วฮะไม่นกดีกว่าเราหรือช้างดีกว่าเรายืนยันตัวท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้ายืนยันท่านต้องเป็นสัตว์ประเสริฐเลิศกว่าสัตว์ทั้งปวงเราจะมีว่าถือศีลรักษาธรรมเราใช้ปัญญามนุษย์ที่ฝึกแล้วเขาใช้ปัญญาเขาไม่ใช้กำลังประทุษร้ายมนุษย์ที่ฝึกดีแล้วเขาใช้วาจาอันมีคุณค่าไม่ใช่วาจาที่ทำลายอย่างพระพุทธเจ้าไหมใช้ว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แต่ละคำนี้ยิ่งกว่ามูลค่าใดๆทั้งหมดเพราะนั่นคือความจริงที่นำพาจิตที่เคยมืดมิดให้เกิดแสงสว่างขึ้นนั่นแสวงหาให้ถูกนะไม่อย่างนั้นมืดไปนะต้องรอบุญอุทิศกันนะของตมาไม่รอละวันนี้ทำแบบตาเห็นเห็นเลยล่ะทำทุกวันตาเห็นเห็นตมาไม่ได้หวังพึ่งคนอื่นโดยเฉพาะจิตตัวเองก็ต้องพึ่งตัวเองจิตเราทุกข์ใครจะดับทุกข์ให้เราจิตเราสุขมันก็จบตรงนี้เข้าใจง่ายๆส่วนชีวิตก็ใช้ถูกหลักแสวงหาให้เกิดประโยชน์แล้วก็ดำรงอยู่ก็อยู่ให้เป็นเขาอยู่เป็นเย็นได้นี่ไงพอฝึกได้ก็เย็นเป็นอย่าไปตามใจตัวเองเยอะเลอะเทอะเอาล่ะก็ขอโมทนาวันนี้ศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ก็มีผู้จองรองประธานกฐินกองละ100,000 บาททั้งหมด3ศรัทธาเจ้าภาพรองประธานก็มีโยมแม่วิมลนนทการนันหนึ่งทุนโยมธัญพัฒน์นนทการนันหนึ่งทุนครอบครัวท่านนาปิยะมั่นคงอีก1ทุนก็รวมเป็น3ทุนและทำบุญธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกจากคุณแม่ทองเปราะเครือวันอัครมิ่งมงคลพร้อมครอบครัวอีก10,000 บาทก็ขอโมทนาและศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ก็มี7คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากเมชีกมลพักด่านสอดแนมพร้อมครอบครัวโยมการศินีกรีติธนรัตน์และโยมทิติรัตน์เพียงเพ่งต้นแผ่บุญให้กับพ่อลำโยมบุญเรืองด่านสอดแนมบรรพบุรุษและเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่2จากโยมพี่มนพัฒน์ตั้งกิระพาณิชย์วันนี้ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์คณะที่3จากโยมประภาพรศีลชัยทานวันนี้ครบทำบุญเนื่องด้วยวันศาสตร์จีนนะและโยมอัญญวีเลิศฤดีกุลวัฒน์น้อม
แผ่บุญให้กับพ่อจิ้งพวงแซ่ลิ้มแม่มุ้ยอิ่มแซ่แพ้และบรรพบุรุษญาติและไม่ใช่ญาติดีเหมือนกันก็จบนะทั้งญาติและไม่ใช่ญาติเจ้าภาพคณะที่4จากโยมหนูแดงกวีสิงห์โยมนงนุชแก้วจินดาโยมพรทิพย์สอนพาโยมมาลีเกิดพิพัฒน์นะก็ขอโมทนาเจ้าภาพคณะที่5แม่ชีทองคำลายครามแม่ชีกฎชวันสุวรรณวัฒน์แผ่บุญให้กับพ่อประจวบแม่สะอางสุวรรณวัฒน์และโยมสุดสงวนโอดอนแน่แผ่บุญให้กับนางอบแก้วจินนางด้วงทองแสนเจ้าภาพคณะที่6อยากโยมจินนภาสนะอัครนิธิธนยศพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้บิดามารดาบรมครูประชาอาจารย์บรรพบุรุษเทพที่รักษาและเจ้ากรรมนายเวรคณะที่7โยมทองภูลจะเข้ทองแผ่บุญให้กับพ่อนำแม่เลียบเทพที่รักษาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรโยมเสี่ยงเกียงแซ่เอี้ยวแซ่เอี้ยวอุทิศให้กับพ่อเปาแม่จำนงเหล็กสิริโยมบุญเรือนคงแก้วบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรกมุทนาและผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมกิรัชยาโพธิกุลแผ่บุญให้กับแม่ทองเจียโพธิกุลโยมทิพยาพิชากูลแผ่บุญให้กับนายฮกอีแซลีนายถมยานางกิมเฮงแซลิมและบรรพบุรุษโยมสมปองลิมสิริวงแผ่บุญให้กับพ่อสุขแม่พีหีบทองพ่อสุรพลแม่วนิดาลิมสิริวงก็ขอโมทนาวันนี้ก็เป็นบุญใหญ่กันทำเดี๋ยวตมาจะจองรองประธานกฐินอีกสักกองจองไปแล้วกองเดี๋ยวดูจากนี้ก็ตั้งใจนะวันนี้พระลงปฏิโมกตอนทุ่มนะตั้งใจแผ่บุญกันนะนิมนต์นะพร้อมยะถาวะริวาหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารัสโสยถามะนิโชติรัสโสยถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังปาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยานดุขโรคภยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอะเนกาอันตรายาเปวินาสันตุอาเสสโตชัยสิทธิธนังลาภังโสติภัคขยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสาปมังกลังรักขันตุสัพพเดวตา
สัพพพุทธานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารนะและรวมทั้งเจ้าภาพนะเสร็จแล้วทานปัญญาอายุวัฒนะกัน